ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการโหตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการบองคุณยอดนักกอบจ้ายัมมี่อีกหนึ่งเทปของปองคุณยอดนักกอบนะครับวันนี้เราจะมาทำขนมครกขนมครก first time นะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตผมจะต้องมาทำขนมครกกินเองเหมือนกันตั้งเตาได้เลยไหมคะพี่เดือน2คืนค่ะพี่เดือนบอกเฮ้ยพอดีเลยอ่ะนี่ผมเนี่ยถุงมือผมซื้อจาก Lazada มา Lazada เข้าแล้วหรอไม่มีถุงมือที่ผมซื้อจากเว็บมาครับ เห็นไหมผมบอกของผมเนี่ยมันครบคันมีทุกอย่างที่เลือกสรรได้ต้องมีอันนี้ด้วยตุ๊กตาไล่ฝนกับบ้านฮ่า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 ที่ทาน้ำมันแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ากูทาแบบอันไหนแล้วมั่งวะและข้างในนี้มันคืออะไรในเนี้ยมันก็คือข้าวมะพร้าวเออใช่ตอนเด็กๆแบบหน้าโรงเรียนปลอเนี่ยเขาใช้เป็นแบบเหมือนข้างในเป็นกากมะพร้าวป้าที่ตรงข้ามโรงเรียนปลอขายอันนี้ก็รอแล้วจะรู้ได้ไงมันใช้งานได้อะซึ่งเตานี้เท่าไหร่นะเดือนเตาข้างบนอะหลุมๆนี่390เตาอังโล่นี่ก็อังโล่นี่คืออันล่างนะอังโล่นี่ก็ประมาณรวมกันประมาณ700ใช้งานได้เตาอังโล่นี่ก็ไปแบบปิ้งย่างไปอะไรได้ผมไม่รู้เลยนะวันนี้เป็นการถ่ายของคุณยศก๊อปที่แบบไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นผมจะก๊อปแบบก๊อปปี้แล้วก็เพสลงตรงนี้เลยขนมครกมันต้องมี2ส่วนใช่ไหมสองส่วนคือส่วนล่างกับส่วนบนส่วนตัวมันกับส่วนที่เป็นล่างมันต่างกันยังไงอ่ะสองส่วนส่วนล่างจะเป็นไงส่วนล่างก็จะมีแป้งมากกว่าส่วนบนก็มีแป้งมากกว่าอ๋อเอาส่วนล่างให้มันเป็นฐานมันจะได้แบบกรอบข้างล่างได้ส่วนข้างบนเนี่ยให้มันเป็นแบบไม่ต้องกรอบมากแต่ว่าให้สุกง่ายนี่คือจากการอ่านมาล้วนๆกูก๊อปมึงอีกทีนึง เหมือนมึงไปอ่านหนังสือสอบแล้วกูมานั่งกากบาทข้างๆมึงแค่นั้นเองอ๋องั้นไปดูขั้นตอนการผสมกันค่ะไปครับยัมมี่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ช่วงเริ่มต้นของการทำขนมครกนะครับอ๋อเอาอันนี้ก่อนกะทิเข้มข้น500โอ้นี่กะทิเข้มข้นเติมลงไปเลยครับต่อไปกะทิ250 ml นะครับก็คือ250 ml มิลลิลิตรผมจะเทแบบซอเบต์หกหมดน้ำปูนใสนี่คือเรามีน้ำคุณใสด้วยเหรอครับน้ำคุณใสเขาบอกให้แช่ไว้1คืนเลยนะเนี่ยน้องน้ำคุณใสไอซิกยี่อยู่อันนี้ได้ครับเย่ทั้งใสทุนี้ไอซิกยี่อยู่ให้แหลกอันนี้ข้าวข้าวด้วยเหรอครับมะลิเขาบอกหุงสุก100กรัมหมดเลยนะครับมึงทำขนาดนั้นแล้วมึงจะเก็บได้แป้งข้าวเจ้า250ก็คือครึ่งถุงนั้นโอเคครับครึ่งนึงอ่ะเหมือนมึงคราวนี้มึงรู้เหรอโอ้โหสมมติว่าวันนี้ออกมาอร่อยอ่ะมึงก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมต่อไปที่หน้านะครับที่เลยบอครับหน้าทายมันก็สีเขียนแขนอินเฮ็ดหน้าครับอันนี้เป็นหน้าหน้าหรือทายนะทายทายอยู่หน้าครับหน้าลงไปแล้วขยับให้ลงหนึ่งช้อนอ่ะหนึ่งช้อนคือช้อนอะไรอ่ะหนึ่งช้อนสั้นครับที่ลงไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้ามันก็สีเร็วๆว่าอันเมื่อกี้นี่แขนนะครับซึ่งแขนนี่คือหน้าใช่ครับปิดฝาครับนี่คุณกำลังจะเทคโอเวอร์รายการปองกูลเราต้องใส่นมเข้าไปใช่ครับ อย่าบอกพี่ปอมนะครับ คุณมีแผนการยังไงบ้างที่จะเข้ามาแทนที่คุณปองกูลต่อไปจะเป็นอะไรนะจ่อยยอดนักกอล์ฟภูวสิทธิ์พิชิตนักกอล์ฟยัมมี่เฮ้ย
มันก็ไม่ยากเลยนี่ว่า 60% พี่ป๊อกมีตักอันนั้นนั่นมันคือหน้านะฮะอันนี้มึงเอามึงต้องเอาไอ้ตัวอันนี้ไปก่อนดิเอาอัพไซด์ดาวไงมึงอย่าติดกรอบอ๋อเหรอเออไม่ควรมีกรอบแล้วเนี่ยมึงอย่าติดกรอบมึงก็เนี่ยใส่ไปงี้อ๋อใส่หน้ามาครับเรือได้ติดฮะไม่โทษครับโอ้ยซอเบ้แรงนี่มึงเอาลงอย่างงี้เนี่ยใจมึงไม่ได้มึงยึดรายการมึงไม่ได้หรอกโจยี A few moments later. เฮ้ยได้นะครับอาจารย์มาเร็วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสวยอ่ะดีกว่าที่คิดไว้ฮะแต่มึงคิดว่าแย่มากเลยเนี่ยไหนลองประกบกันอื่นยังรอได้อีกหน่อยนึงอ๋อมันต้องประกบลงมาอันแรกกระทะมันเฮ้ยเหมือนได้เลยอันนี้คืออันที่ไม่มีหน้ากลับได้ด้วยเหรอคะนี่พีก่อนแล้วไฟตักนี่โอ้โหเนี่ยเฮ้ยดูดีเฮ้ยเป็นไงล่ะชาติเป็นไงคะเหมือนขนมครกหน้าปลาออเลยคือขนมครกเนี่ยถ้ามันเย็นเนี่ยจะเป็นอีกรสชาตินึงทันทีแต่ถ้ากินร้อนก็คือลวกปากตายเป็นไงคะอร่อยมากอ่ะนี่คือขนมครกที่ดีที่สุดที่ผมโอ้โหใหญ่ละใช่เหรออร่อยมากอ่ะน้องลองเลยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมันออกมาดูดีเลยเนี่ยยอดเลยว่ะร้อนร้อนเนี่ยร้อนร้อนมากๆแน่ๆของเยอะนะมันอมความร้อนอยู่ข้างในนี่กระทะนี้เป็นของโจอี้ครับอร่อยมากค่ะข้างหลังใส่มะม่วงนะคะคุณไปพูดแบบด้อยค่าคุณด้อยค่าอีกแล้วก็คุณก็เอออร่อยว่ะยัมมี่จริงๆนะตอนที่แรกที่ทำเนี่ยเราก็อยากให้แบบมันเป็นคลิปแบบสวยๆแบบทำอาหารอะน่ารักน่ารักจะดูสภาพนี่คือสภาพที่เก็บไปแล้วด้วยนะนี่คือถ้าคุณเห็นจากกล้องหลักตอนนั้นเนี่ยคือเละเทะมากคุณโจอี้ครับผมครกครั้งนี้เนี่ยคุณมองว่าเราทำสำเร็จแค่ไหนครับ 100% นี้น่าจะได้ประมาณ 65% อันนั้นคือเกือบตกแล้วนะ อันนี้ถ้าสมมติเราจะทำให้มันบียอนไปได้เนี่ยผมขออนุญาตนะถ้าผมอยู่ Master Chef เนี่ยผมต้องแบบต้องคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นหม้อต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีการครีเอทหน้าขนมครกขึ้นมาวันนี้เราจะจับกัน4คนนะมีผมมีน้องปริมมีคุณแบงค์มีคุณโจอี้เหรอคะใช่และแล้ววัสดุอะไรนะแล้ววัสดุจะพี่ห้ามมองนะคะวัตถุดิบอ๋อแล้วแต่แล้ววัตถุดิบปริศนาของเราก็เชี่ยเดี๋ยวนะคนละอันเหรอพริกทอดพี่แบงค์คะได้ค่ะถั่วลิสงครับถั่วลิสงโอ้โหผมไม่อยากได้อันนี้เลยพี่พิมพี่ทำแกงน้องนะที่ผมบอกตั้งแต่นาทีแรกบวยผมไม่ยอมบวยของน้องคืออะไรคะจอลลี่แบร์หวังว่าการจับฉลากครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการนำทางในซิงเกิลต่อไปของโจอี้นะครับเฮียได้อะไรคะที่สองป้อมแพ้ขอได้เป็นขนมครกไก่นะครับชีส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 โอเคชีสมึงแรกกับกูปะล่ะมึงอย่ามาบ่นนะไข่เค็มไข่เค็มเป็นไปได้นะคอมบิเนชันมันดูแบบนึกนั่งนึกมันเหมือนจะเป็นไปได้เหรอเฮียปลาหมึกย่างนี่ของปริมนะหอยแครงพี่ของหนูจริงหรือเปล่าก็เนี่ยก็พี่ก่อนจะเปิดพี่พูดแล้วนะพี่น้องขอสารภาพว่าตอนแรกน้องคิดว่าตัวเองไม่ต้องเล่นน้องก็ใส่หอยแครงไปทั้งหมด4อันหูยจอลลี่ขอให้น้องปิมได้จอลลี่แบร์ครับอันนี้ของปิมนะหอยแครงหอยแครงของปิมมันที่อะไรแล้วเนี่ยหอยแครงให้โจอีเลือกก่อนได้ไหมอุ้ยเหลือสองอันเหรอครับหอยแครงโอ้ยหอยแครงอ
ผมแย่มากได้บวยบวยนี่คือเจ้าที่แรกกับหอยแครงพี่แม่ชอบกินบวยว้าวถ้าไม่ชอบกินบวยอ่ะบวยเนี่ยพี่บอกเลยว่าตายตายแน่อันนี้เหมือนพี่ปฐมปป .6 มาหลอกเด็กป .3 ผมกำลังอยู่ป .3 โหแต่หอยแครงนี่มันเหมือนมันเป็นโรคร้ายแล้วก็โรคร้ายไปแบบลามไปหาจอร์รี่แบร์ของผมอ่ะผมใส่ต้นหอมให้ครับนี่มันนมข้นรสสตรอเบอรี่ด้วยโหยจุ๊ยพี่ไม่ชอบกินต้นหอมเอาล่ะครับพี่วุ่นวายใช่ไหมก็เป็นพี่เดือนก็ได้ครับจอร์รี่แบร์ละลายหมดแล้วจอร์รี่แบร์เข้าไปที่หอยแล้วเละอยู่แล้วฟังดูไม่ค่อยดี1 hour later ผมไปก่อนนะผมได้ไข่เสร็จแล้วนะคะจอร์รี่แบร์ที่มันละลายลูกลานชาวบ้านเข้าไปทั่วเฮ้ยอร่อยเหมือนโรตีใส่ไข่อันนี้คือทำขายได้ไม่เหมือนโรตีใส่ไข่เลยต่อไปคนที่2ครับโจอี้อันนี้อร่อยผมขอแบบเอาชิ้นที่ยากที่สุดสำหรับผมหอยแครงเลยมึงเอาหอยแครงออกไปก่อนเลยหอยแครงจอร์รี่แบร์ด้วยนี่หน้าตามันไม่น่ากินแล้วเฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะได้นะอย่าปลอมใจตัวเองตัวอีปลอมใจตัวเองฉันมาร้อนเกินไปที่ว่าลิ้นพังยังไงไม่แย่นะครับแต่หน้านี่ไอ้แบงค์มึงเลือกเลยของกูขออันยากที่สุดของกูแย่ครับหอยแครงผมว่าแย่อันที่ยากที่สุดของผมนะครับปลาหมึกย่างโอ้เฮียมึงทำบุญด้วยอะไรวะเป็นไงบ้างครับพี่แบงค์ได้อยู่นะครับเต็ม10ผมให้ 6.5 ความรู้สึกมันคือซื้อปลาหมึกแห้งมาแล้วก็ข้าวหลามหนองมนมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงกินเข้าไปพร้อมกันนะครับมันก็จะให้รสชาติประมาณนี้ปลาหมึกแห้งกับข้าวหลามหนองมนของผมไปที่คิดแคทนะครับอุ๊ยอันอร่อยเลยอ่ะผมก็ได้10คะแนนเต็มโอ้ยคะแนนเต็มนี่รายการตอนเช้าเนี่ย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มรายการกลางวันกลางวันคุณต่อยครัวคุณต่อยอันนี้ของผมเป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ไม่น่าคือด้วยความรู้สึกน่าจะไปกันได้อร่อยใช่ไหมครับร้อนไปด้วยกันได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไม่ได้ไปได้ดีขนาดนั้นซึ่งผมขอชิมอันนี้ง่ายที่สุดของผมจอร์รี่แบร์กูว่าไม่ง่ายดูอยากละลายแล้วดูไม่น่าง่ายเหมือนกินนะครับพี่ยันแล้วก็มาแช่กล้วยแต่ว่ามีกลิ่นจอร์รี่แบร์ร้อนช็อตนี้พี่กำลังกินอะไรคะหอยแครงครับไม่ได้ไม่ได้เลยหอยแครงคือศูนย์คะแนนแหมพี่ทอดกินแล้วเหมือนห่อหมกไม่ชอบผมให้3คะแนนยังผมได้ป๊อปแปะนะครับนี่พี่ลองเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เด้งสู้มือเดือดอุ๊ยได้ยินเสียงป่ะได้ยินหูเปิดโลกใหม่อ่ะคือไม่เคยกินอาหารที่มันเป็นแบบนี้อาหารที่มันในปากอ่ะทั้ง7ทั้ง8อ่ะคือมันไม่ได้อร่อยมันประหลาดมันเหมือนแบบเราได้กินรสชาติใหม่ๆอ่ะอ่ะนี่ผมขอดูคุณเลขาเอาไข่เค็มก่อนแล้วกันนะคะเหยียดไปเลยใช่ป่ะดีไหมนี่อะไรครับไข่เค็มไข่เค็มวิวาตาแบบตานี่ไปทำลูกชิ้นได้เลยนะครับทำเป็นอะไรไปเลยเป็นปลากายครับคือถ้าใครกำลังจะทำขนมครกขายเนี่ยคือคิดแคทเนี่ยผมแนะนำไข่เค็มแนะนำมีอะไรคุณแนะนำอะไรอีกผมยังไม่ลองอันนี้น่าสนใจครับชีสชีสลองดิชีสน่ากิน10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มครับชีสนี่คือเวิร์กไงเวิร์กพร้อมแล้วทุกคนก็ดูหน้าตามันสิคะคือมันหน้าตามันไม่ได้แย่แค่หอยนะอันนี้จากตรงใกล้ๆกลางครับนี่ผมคัดสรรนี่มันเหมือนแบบซูชิคำใหญ่เลยครับปิมลองคิดว่ามันเป็นซูชิโอมากาเสะโอเคน้องลองเข้าใจว่ามันคือโอมากาเสะน้องขออะไรเตรียมไว้ด้วยได้ไหมครับคัดสรรหอยที่ใหญ่ให้พี่ปิมหนึ่งครับโอเค1 2 3เคี้ยวให้ละเอียดนะครับไปแล้วเยอะนะน้องเหมือนกินยาน้ำวิ่งมาแล้วครับผมว่าที่แย่สุดนะสำหรับผมนะบวยโอ้โหยอมกินหอยแครงเหรอครับคือถ้าในความคิดกูอ่ะบวยเนี่ยน่าจะสัก2 คะแนน1 คะแนนแต่อันเนี้ยกูว่ามีลบ5หอยแครงเนี่ย
ที่น้องกัดเพาะตรงกลางแล้วมันแตกออกมาเป็นเลือดอ่ะไม่ได้เลยน่าหนืดหัวก็น่าจะได้นะไปรีบยัดเข้าไปโอเคมันมีความไม่โอเคหน่อยนะ นั่งมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวปลายๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้มึงส่องให้หน่อยดิเดือนหน้าค่ะอ่าโอเคแต่ก็คงใกล้แล้วเก็บรักษาดีป่ะไม่ดีไม่น่าดีก็เหมือนกับว่าเกือบเสียพี่แดงก็ยังไม่เสียอาจจะเปรี้ยวเพราะตอนที่แบนลูกลามไปอ๋อเออใช่ใช่ใช่ยัมมี่อ่ะวันนี้รีแคปเลยฮะว่าวันนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นมื้อที่ไม่ได้คาดหวังมากนะเป็นปองกูลยละก๊อปที่ไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าอร่อยทำง่ายแล้วก็สนุกนะทำกันเองในครอบครัวในบ้านได้นะครับแล้วก็ลองคิดหน้าต่างๆอะไรที่อยู่ในตู้เย็นคุณเอาออกมาลองได้หมดเลยคุณคิดในหัวแล้วคุณจะรู้ว่ามันแบบเป็นไปได้หรือไม่อย่างคนที่คิดหอยแครงเนี่ยไม่รู้อะไรคิดเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ปิดคลิปไว้หน่อยน้ำปลาปลากินมดน้ำรดมดกินปลานะครับสำหรับวันนี้นะครับบองคุณยอดนักกอล์ฟนะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็อย่าลืมซับสไครบ์แล้วก็กดติดตามช่องโจอี้พูสิไอสัตว์ช่องปองคุณ24นะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ